เจอกันอีกคลิปหนึ่งครับพี่น้องคำว่าเป็นมอลัมนี่ต้องเฮ็ดได้สุขสถานการณ์ครับเพื่ออนุรักษ์อันสำคัญก็คือการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเจ้าของและครอบครัวครับพี่น้องเมื่อลิขิตให้มาเป็นมอลัมแล้วก็ต้องเฮ็ดได้เบิดทุกอย่างครับการที่การแสดงออกหรือว่าการเว้ากันจาซึ่งสินใส่หน่อยภูมิล่าบ่เก่งจักหน่อยเรื่องเว้าครับแต่ว่ามันต้องเฮ็ดมันต้องเว้าครับพี่น้องสิเว้าเรื่องการไปร้องไปล่ำนี่ก็มีหลายเทคนิคมันมีหลายแบบครับพี่น้องบางครั้งกับไปล่ำอยู่ในเวทีบางครั้งกับเวทีน้อยบางครั้งกับน้อยเข่าน้อยเข่ากับเทิงเตียงบางครั้งบ่มีเตียงก็ต้องน้ำพื้นครับแต่ว่าให้สมมาพักควรบ่เว้าพาดพิงผู้อื่นครับแล้วก็อีกอย่างกับการร้องกระล่ำนี่เพื่อสิสืบสานวัฒนธรรมเพื่อเป็นธรรมะธรรมโมสอนคนไปในอีกรูปแบบหนึ่งของเทคนิคการล่ำการร้องการสอนธรรมะสินสนอยเคยไปล่ำไปล่ำให้พระธาตุสีคุณเมืองคุณเมืองอยู่พิบูลมั่งสหารครับอยู่แถวๆนั้นแหละครับเป็นพระธาตุจำลองพระธาตุหิริปุญชัยจากทางภาคเหนือครับเอามาประดิษฐานไว้หันเป็นการจำลองรูปแบบมาตอนนี้เพิ่นกำลังพากันสร้างครับสร้างบ่ทันแล้วดอกถ้าผู้ใดอยากไปสร้างเฮ็ดบุญสุนทานสร้างเจดีย์บริโภคเจดีย์เพิ่นว่าพระพุทธเจ้ามันสิได้บุญหลายสร้างเจดีย์ได้สร้างเจดีย์ได้บุญได้ไปไหว้เจดีย์ได้เฮ็ดบุญสุนทานได้ไปจำศีลได้หลายอย่างครับพี่น้องวันพระใหญ่เพิ่นก็สิพามีการสวดมนต์แต่ว่าวัดพระธาตุสีคุณเมืองนี่มันบ่ทันแล้วครับพี่น้องถ้าพี่น้องผ่านไปผ่านมาหรือว่าอยากเฮ็ดบุญสุนทานที่สร้างพระธาตุบ่ทันแล้วกับพี่น้องไปร่วมสร้างครับไปร่วมสร้างดีกว่าไปไหว้ตอนแล้วครับพี่น้องซึ่งอานิสงส์มันก็ต่างกันอานิสงส์มีอยู่หลายๆข้อและการอานิสงส์ของการสร้างพระธาตุนี่มันสิเฮ็ดให้เฮาเจริญรุ่งเรืองสิเฮ็ดให้เฮามีหน้ามีตาในสังคมเสียให้เฮามนุษย์รักแล้วก็เทวดาหักแพงสิมีอานิสงส์ไปหลายกับครับพี่น้องไปสร้างเจดีย์สร้างเจดีย์เผยแผ่ธรรมะแห่งพระพุทธศาสนามือหนึ่งสินสนอยได้ไปล่ำเพื่อการถวายเสียงและก็เป็นการเฮ็ดบุญไปในโตครับพระธาตุสีคุณเมืองกลับมาฟังเบิ่งครับฟังสถานการณ์หรือว่าเหตุการณ์จริงครับพี่น้องกลับไปล่ำถึงเครื่องเสียงกับบ่ปานใดแต่ว่าก็ไปด้วยใจครับไปท่านเสียงครับมาฟังล่ำอยู่วัดพระธาตุสีคุณเมืองครับของเจ้าของเสือผู้เลี้ยงลำเนี่ยนะบ่วัดไหวพระพุทธไหวพระธรรมทั้งพระสงฆ์อีกความองอ่อยอย่าลืมแม่พ่อดำเนี่ยนะนางอ่อยไปน้องไหวลันนาเมื่อบัดนี้วัดสีคุณเมืองนี้มีดีตั้งหลายอย่างเส้นพ่อแม่ที่อ่อนเลยมาเยี่ยมดอกเบิ่งออกสุดที่แล้วก็ได้เว้าเรื่องบทใหญ่โบราณน้องที่น้อง
ห้องหดส่งและเสิงเทียนตั้งแต่การหลอกเขาจีนประเพณีห้อยเข้าศิลปะก่อนเจ้าพระซองจดทะเบียนใส่ห้องเป็นสมบัติพวกมูเจ้าคนแท้แท้ผู้สุคนการป้องกันว่านั้นย่านมันเหี้ยเสียหายหมอละโรคเด้อยายลำคาเฮาให้คงที่เป็นแรงดีศึกษาไว้เยาวชนรุ่นใหม่อีกละครั้งเนื้อลงหญิงท้องหน่วยใหญ่นายสุนทรีฝนดกเพิ่นหักคือมอบให้ถวายเขาดอกวัดมาพอละครั้งนั้นแม่ป่าท้ายไงดอกเสียงดังคุณแล้วตีกลางวันไปไก่ทิพย์ได้กับเพียงพร้อมถ้าขอยอมือนมคำโบราณต้านเก่าวัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัยบ้านกับวัดผลัดกันช่วยก็อวยชัยถ้าขัดกันก็บันไลทั้งสองทางเมื่อบัดนี้บุญสงสางสมพานบ่หยุดย่อนพระอาจารย์สมพรเพิ่นนั้นอยากสิสร้างวัดมาอันหึงเจริญเพิ่นนั้นคิดอยากได้ดินทางวัดสร้างเจดีย์เด้อแม่เด้อก็เลยมีศรัทธาสิหลั่งไหลมาขอสิแห้งปันได้บ่มีญาณแรงศรัทธานั้นมาต่อยผู้มีหลายและน้อยเอ่ยมาสุนดอกต่อยกันเจ้าภาพในว่านั้นคือผู้เพิ่นเจ้าของดินเด้อนี่เด้อกะหากมีหลายคนเพิ่นสร้างแปลงเอาไว้ถ้ากันมาถวายให้ตามราคาตั้งแต่ก่อนย้อนว่าคิดจะสร้างเจดีย์ไว้เพื่อลูกหลานท่านเบิ่งเขตหมู่บ้านอีสานภาคทางเฮาบ่ท่านมีเจดีย์หมู่เฮาอีสานใดทางอาจารย์ก็เลยได้ตัดสินใจสิสร้างก็เพื่อบรรจุนอขอพระสารีกถาเจ้าคงเอานอพุทโธพร้อมทั้งเราผู้ปู่ทั้งเราอรหันตาเด้อเด้อจังได้มาส่วนเส้นในซอยกันดอกเด้อเจ้าจะเลือกเขาสุ้มเศร้าบ้านไปด้านนั้นลูกหลาดเราประวัติศาสตร์ของสุ้มเฮาลูกหลานจะเลือกไปความดีที่อยู่นั้นบุญสิพาทุกท่านที่ขึ้นสู่สวงสวรรค์ทุ่งแอวอยู่น้ำองค์ลาชันที่อยู่ทั้งสวรรค์ป่าท่านบุญมีภายหน้าได้กำมังเกิดศาสตร์ใหม่ขอให้พบนอไทยองค์ลำศาสดาสีคุณเมืองนั้นหน้าพระธาตุใหญ่สีร้อนจันทร์คุ้มแล้วได้มานำไทยเฮาหากแม่นอาจารย์บ้านเป็นสถานมาสร้างสีร้อนจันทร์น้ำตาหน้าท่านผู้ว่ามอบให้ไว้ร้องท่านดอกซอยหวานศิลาฤกษ์ผู้เบิกป่าพามนั้นแม่นนายอำเภอคุ้มแล้ว13พฤศจิกา14ทางเดือนขึ้นปีหาเก้าของเฮาแท้ตามโหราเพิ่นนั้นว่าเป็นมือดีประเสริฐแท้โอ้ยมังบ้านสิอยู่เย็นเป็นตาแป้ประหลาดแท้มีเมฆบอกให้มาบังให้ปลำที่ที่เฮาอยู่ยินดอกหายอ่อนเป็นตาอ่อนซ่อนแท้ในที่ที่อันยิ่งใหญ่พอทำไมทั้งคณะพากันตกแต่งเจ้าประจำในสง่างามแต่งตัวดีซ้ำถือพันดอกมาลาน้องพี่น้องท่านผู้การกับปลัดอำพลผู้ประสานงานรวมบอกเคยกายเคยข่วมทั้งสถาเจ้าภาพเพิ่นได้ลังไหลเหลือเกินล้วนแต่พอเจ้าภาพผู้สนสร้างดอกสวนแปลงพระอาจารย์ประกาศกระจายข่าวบอกแกงได้บ้าต่อยลามไหลได้พอเดียวยันเจโตว่าท่านเขาเฝ้าคอยโมทนาน้อมหลายคนมาอ้อยต้อมตุ้มหรือมาหอมนอผ่าปากทั้งแม่คำเอ้ยทางกรุงเทพนั้นหน้าอาบอนกวงดอกกินไก่ทางมาอ้ายสมอนที่ทางคณะ
กับพัชรพรหลานอยู่เจริญกรุงนั้นเช้านาจันเมืองชนนั้นจ้างบ่อลำไม้เบิ่งสวยเลิ่งเลิ่งอยู่เกาหลีพินไปมารวมดอกใหญ่โตล้วนแต่ใสสะอาดโอ้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 โเมื่อบัดนี้ล้วนแต่ใสสะอาดโกนอกประเทศหรือในน้องพี่น้องทางไต้หวันในอดุพร้อมว่าทางดอกคุ้มเปียวขันบาไฟเลี้ยวขึ้นทางจีดีสีสัดงามมวนเพชรยิ่งกินดาผู้ประดับนั้นเหม็นเจ้าป่านี่น้อยดอกคู่น้ำเช้าท้องนั้นเพื่อนเดินบาน้ำตะกุนผู้เพื่อนทำบุญทานมากมายเกินบานมีเงินหลายทำบุญสร้างผลพระลาก็มากยิ่งนางไอ้นางบุญพระลาสิแลนเข้ามาห้องตอนให้เจ้าเลิศหงจะเลิศละโอ้ยน้องโอ้ยนางโอ้ยลันนาถ้าแม่นฮักในวัฒนธรรมหมอลำภาคพื้นอีสานของเฮาเด้อครับเด้อซอยซับตะไคร้ให้แน่กดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้ออยู่แถวนี้ล่ะเพิ่นสิเฮ็ดให้ว่า Subscribe เพิ่นว่าปลูกใบมะกรูดแถวนั้นล่ะผมนี่บ่จักปานใดดอกแต่ว่าถ้าพี่น้อง Subscribe มองหั่นกดไลค์กดแชร์สิได้เห็นผลงานของศิลป์ชายน้อยใหม่ๆมาสิมาป้อนใส่ YouTube ให้พี่น้องฟังอยู่ในช่องของศิลป์ชายน้อยภูมิมาล่าครับเดี๋ยวนี้มีช่องละซอยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมซับสไครต์กดไลค์กดกระแชร์กดไลค์กดแชร์ด้วยครับเด้อเอาจังซี่แหละจังซี่แหละหมอลำของแท้ล่ะถ้าพูดไทยคล่องไม่ใช่หมอลำสวัสดีครับขอบคุณครับ